สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในชาเลนจ์ด่านที่2ของสตอรี่แรกของเกม Guardian Tale กันต่อเลยละกันนะครับผมซึ่งเงื่อนไขในการลงชาเลนจ์ที่2เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ต่างไปจากชาเลนจ์ที่1เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าพลังต่างๆหรือว่าเลเวลของตัวละครไอเทมสดใสอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนของชาเลนจ์1นั่นแหละแต่จะพูดจากตรงนี้เลยละกันนะครับว่ามันจะไปเหมือนกันจนถึงของด่าน4แต่ว่าเฉพาะในแพทนี้เท่านั้นนะในแพทถัดไปเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของพลังเวทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวยังไงตรงนั้นนะจะทำเพิ่มเติมให้อีกทีละกันนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบล็อกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมบิดเบฟโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับในชาเลนจ์ด่านที่2นะครับผมหลักๆตัวละครที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทธาตุน้ำนะครับในส่วนของ Damage Dealer นะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์ภายในด่านเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทธาตุไฟทั้งหมดเลยนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับจะมีตัวละครแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวละครตัว Damage Dealer เนี่ยก็จะมีแนะนำอย่างเป็นตัวของยุนนะครับผมอ่ะตัวละคร Damage Dealer ทั้งหลายนั่นแหละที่เป็นตัวธาตุน้ำเนี่ยก็คือถ้าหากว่าใครปั้นมาหนักๆเนี่ยก็ใช้งานได้หมดเลยแต่ว่าตัวตอนยอดนิยมที่หลายๆคนก็ใช้กันเนี่ยก็จะมีตัวของยูสไลการ์ดนะครับผม1ตัวเนาะเดี๋ยวกดใหม่อีกทีนึงนะฮะยูสไลการ์ด1ตัวนะครับผมเป็นของคารัม1ตัวเป็นของยุน1ตัวหลักๆ ก็จะ3ตัวละครนี้ที่ใช้งานกันอยู่เป็นประจำสำหรับการเล่นนะครับก็ดูเอาละกันว่าเพื่อนเราเนี่ยนำตัวละครที่เป็นดาเมจดีลเลอร์เป็นดาเมจระยะใกล้หรือระยะไกลมานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นยุนเนี่ยก็จะไซส์เป็นระยะไกลหรือระยะใกล้ก็ได้เพราะว่ายุนเองเนี่ยก็บูสต์ดาเมจให้ได้ดีมากทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นดาเมจระยะไกลจะดีกว่าในกรณีเพื่อนอีกคนเล่นยุนนะครับส่วนตัวละครสายแท้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัวของเจ้าหญิงในอนาคตนะครับแนะนำเป็นตัวของเจ้าหญิงอนาคตนะครับผมเพราะว่าตัวของเจ้าหญิงเนี่ยอันติมันค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่าเอาไว้บล็อกดาเมจช่วยได้ดีในยามฉุกเฉินนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าหากโดนดาเมจไปทีเดียวถึงตายเนี่ยลุงเครกเนี่ยก็ไม่สามารถรับดาเมจให้ได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับฮีลเลอร์เองก็ยังคงเป็นอื่นหาเหมือนเดิมถือว่าเป็นตัวละครฮีลเลอร์ที่ดีที่สุดแล้วในการลงชาเลนจ์นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตาม1 2 3 4นะครับผมก็ใช้อื่นหาตัวเดียวเท่านั้นก็คือจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครแนะนำโดยยังไงเนี่ยเราจะตัดภาพไปที่ในด่านนะครับผมที่ผมอัดคลิปเอาไว้กันเลยละกันนะครับอ่ะมาในส่วนของทีมนะครับผมที่เพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ใช้กันนะครับก็อยากที่จัดกันเลยเนาะเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังคงเป็นอื่นหาแล้วก็ผมเป็นคนเล่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวแท้ง1ตัวนะครับเป็นเจ้าหญิงในอนาคตมีตัวดาเมจดีลเลอร์เนี่ยก็จะเป็น2ตัวนะครับผมเป็นตัวของคารัมแล้วก็เป็นตัวของยูสไลการ์ดนะครับผมเนื่องจากว่ายูสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีรถเกราะด้วยก็เลยมันทำให้ตัวของการเคลียร์มอนหรือว่าการตีบอสเนี่ยจะค่อนข้างดีถ้าหากว่าใครมียูสแล้วก็ปั้นยูสเอาไว้เล่นนะครับผมแต่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนใช้ยูสเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าหากว่าเราปั้นตัวของยูนเยอะๆก็ใช้ยูนจะดีกว่าแต่เนื่องจากตัวของวันเดอร์เนี่ยเขาปั้นตัวของคารัมมาเยอะนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะหยิบคารัมมาแทนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในด่านกันต่อเลยละกันนะครับผมสลับชาเลนจ์ด่าน2เนาะว่ามีจุดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยที่เราจะต้องโฟกัสกันบ้างนะครับผมสลับตรงนี้เนาะ
เริ่มเกมมากันก่อนเลยละกันนะครับตรงจุดแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมก็เหมือนตามปกติเลยนะครับตัวแท้งเนี่ยก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องวิ่งนำไปก่อนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการเล่นอย่างหนึ่งเลยก็คือทุกคนเนี่ยควรจะพุ่งตรงไปที่เสาบริเวณด้านหลังก่อนเลยเป็นดับแรกนะครับผมนั่นก็คือเสาเลเซอร์ตรงนี้นะครับให้มาทำการโจมตีเสาเลเซอร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็หลีกมอนพวกต้นเกมเนี่ยออกไปให้หมดก่อนนะครับก็เก็บสกิลอาวุธอะไรมาใช้ตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้หมดปัญหาในเรื่องของเสาเลเซอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มอนที่มันเดินตามหลังมาเนี่ยมันก็จะเดินตามมาที่เสาด้วยแต่หากว่าไม่มีใครไปตีนะครับแล้วก็จุดที่2หลังจากที่เราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีมอนบริเวณโซนด้านบนตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะตายกันในโหมดชาเลนจ์เราจะสังเกตได้ว่านะครับผมมันจะมีแท่นสีแดงเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์สีแดงที่กำลังจะยิงมาจากมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่อยู่ในโซนที่2ให้เรายืนรอตรงนี้ก่อนนะครับผมให้มอนเนี่ยมันยิงตรงนี้เสร็จแล้วก็เมื่อเสาเนี่ยอ่ะตรงนี้มันจะมีเสาด้วยเนาะหลังจากมอนตัวที่2เนี่ยมันจะมีเสาที่ลดสถานะเนี่ยอยู่2อันนั่นก็คือลดโจมตีแล้วก็ลดป้องกันนะครับเมื่อเสาทำการระเบิดนะครับผมปึ๊บเราก็จะติดดีบัฟลดป้องกันแล้วก็ลดโจมตีตรงนี้เนี่ยให้ตัวซัพพอร์ตทำการกดใช้สกิลฮิลนะครับผมเพื่อทำการล้างดีบัฟออกไปให้หมดเห็นไหมพอฮิลปุ๊บดีบัฟก็จะออกไปทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยเตรียมตัววิ่งก่อนเป็นคนแรกนะครับแล้วก็หันโล่ลงบริเวณด้านล่างเนาะอ่ะรอดูตัวแท้งนะครับเขาวิ่งไปนะครับผมแล้วก็เปิดโล่บริเวณด้านล่างนะครับเพราะว่ามันจะมีหากระสุนออกมาจากตรงนี้ที่มอนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นการกันให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็ฆ่ามอนไปเรื่อยๆนะครับตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็ลงมาทำดาเมจบริเวณเสาด้านล่างนะครับส่วนตัวแท้งเนี่ยให้ฮุกไปด้านซ้ายนะฮะฮุกไปด้านซ้ายเพื่อที่จะเข้าประตูวาร์ปนะครับผมและมันจะมีในส่วนของปุ่มสวิตช์นะฮะเขาก็จะมาโผล่ตรงบริเวณซ้ายล่างตรงนี้แหละอ่ะซ้ายล่างตรงนี้เนาะมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับให้ตัวแท้งเนี่ยเดินเข้ามาเหยียบสวิตช์แล้วก็กระโดดลงมานะครับผมหลบมอนแล้วก็เคลียร์มอนตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีข้อควรอะไรระวังเยอะมากเกินไปนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่ามอนเนี่ยใกล้จะโจมตีแล้วก็ให้แท้งเนี่ยทำการเปิดโล่หันไปด้านที่มอนอยู่นะครับผมแค่นั้นก็คือบล็อกดาเมจก็คือจบเลยนะครับแล้วก็ยิงไปให้เสร็จแล้วก็แท้งเนี่ยเดินไปเปิดสวิตช์ด้านซ้ายต่อเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็จะผ่านเฟสที่2ตรงนี้ไปถัดมาเฟสที่3ตรงนี้ก็จะเล่นคล้ายๆกับตอนเฟสแรกนะครับผมก็คือให้ตัวละครตัวแท้งเนี่ยวิ่งไปก่อนนะครับเพื่อรับสกิลก่อนแล้วก็โถมเข้าไปฆ่ามอนบริเวณตรงนี้เลยแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์ตรงซ้ายบนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บล็อกตรงนี้เนี่ยมันเปิดออกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเคลียร์มอนตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเคลียร์มอนออกไปแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือจุดที่เป็นมอนม็อบตรงนี้เนาะจุดที่2ให้เราเนี่ยทุกคนนะครับผมเดินมาที่สวิตช์สีแดงตรงนี้เนาะย้ำว่าทุกคนนะครับแล้วก็มาทำการตีเสาเพราะว่ามอนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมอนตีใกล้ถ้าหากว่าเราไปยืนกองกันตรงบริเวณมุมนี้เนี่ยแล้วก็สาดสกิลทีเดียวมอนมันก็จะตายค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ง่ายกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการทำเวลาค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าเราตีไม่ทันเนี่ยมันจะมีเสาอยู่บริเวณตรงกลางนะครับกำลังชาร์จอยู่เนาะก็ลงมานิดหน่อยละกันเห็นไหมมันจะมีเสาเนี่ยที่กำลังชาร์จอยู่ถ้าหากว่าเราเคลียร์มอนช้าไปหรือตีไม่ทันเนี่ยเสาตรงนี้ระเบิดพิษได้ค่อนข้างแรงมากถ้าหากว่ามันแรงถึงขนาดที่แบบว่าไหลทีเดียวตายเนี่ยแล้วก็ล้างออกไม่ทันเนี่ยก็คือจีๆนะครับผมเพราะนั้นพยายามเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้เดินลงมาหลบบริเวณหินหินตรงนี้เนาะถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นก็มาหลบบริเวณหินตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามอนที่มันยิงตรงนี้เนี่ยมันจะยิงไปไม่โดนเราและถ้าหากว่าแท้งเดินมาก่อนนะครับผมถ้าหากว่าเลเซอร์ตรงนี้มันยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาเปิดโล่ให้กับเพื่อนด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอให้เลเซอร์มันยิงให้เสร็จก่อนนะนะครับผมอ่ะให้เลเซอร์ยิงให้เสร็จก่อนแล้วก็เพื่อนเปิดโล่บล็อกกันกระสุนเอาไว้ให้นะครับแล้วก็รีบเคลียร์มอนเลยเปิดสวิตช์สีแดงตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเปิดประตูขั้นถัดไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ระวังดาเมจกันนิดหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ตีแรงอยู่แล้วก็ระวังพื้นแดงข้างหลังด้วยนะครับผมอ่ะมันจะไล่มาเรื่อยๆนะครับรีบตีเลยนะครับผมแล้วก็ไปเหยียบสวิตช์สีแดงเพื่อเปิดประตูนะครับทั้ง4ด้านแล้วก็ตีเสาตัวของเสาตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเลื่อนรถประมาณนี้มันจะมีการเสกลูกน้องออกมาตรงขวาบนให้ตีลูกน้องให้ตายก่อนนะครับผมถ้าลูกน้องไม่ตายจะตีไม่ค่อยเข้าเนาะมันจะโดนลดดาเมจแล้วก็มาตีเสาต่อนะครับแล้วก็เฟสที่2เนี่ยมันเหลือประมาณ 30% นะครับก็จะมีมอนที่เกิดจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างขวานะครับก็ให้เคลียร์มอนทั้ง2อันออกด้วยแล้วก็มาตีเสาต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีไม่ทันนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามีสกิลอาวุธเนี่ยก็พยายามผมสกิลอาวุธอัดเสาไปก่อนก็ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะตีไม่เข้าแต่ถ้าหากว่าเรายื้อในเรื่องของการเชนสกิลใส่เสาเนี่ยมันจะเริ่มในเรื่องของการไล่การโจมตีใหม่อันนี้ก็ช่วยได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆตัวของซัพพอร์ตเนี่ยต้องพยายามกดล้างนะครับผมหรือว่ากดฮิลตรงนี้ให้ทันเวลาโดนเสาติดปิดปุ๊บก็คือต้องล้างเลยไม่งั้นก็คือเพื่อนตายยกตีแน่นอนนะครับ
่ะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็มีประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเสาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างถึกอยู่ประมาณนึงนะครับตรงฉากตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะก็คือมันจะมีโอกาสที่จะเปิดเนี่ยสองฝั่งฝั่งแรกก็คือฝั่งบริเวณด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตามนี้แหละเราจะต้องวิ่งไปแล้วก็ฮุกเปิดเส้นทางเปิดสวิตช์แต่ถ้าหากว่าเราไปด้านบนเนี่ยก็คือจะกระโดดไปแล้วก็ข้ามตัวของเฟสนี้ไปได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือผมเนี่ยได้มาในเฟสที่จะต้องฮุกนะครับตัวแท้งก็เหมือนเดิมเลยนะตัวแท้งไปด้านขวานะครับคนอื่นๆก็คือมาด้านซ้ายนะครับผมเพื่อที่จะไปเปิดสวิตช์นะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายได้เนาะถ้าหากว่าตัวแท้งไม่ไปเปิดให้เพราะว่าตัวแท้งเนี่ยเลือดจะเยอะที่สุดแล้วนะครับก็มาเหยียบสวิตช์อะไรให้เสร็จนะครับผมแล้วก็ไปในเฟสถัดไปเนาะเฟสถัดมาเนี่ยจะมีข้อควรระวังอีกอันนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลเซอร์จำนวนมากแล้วก็ตัวระเบิดที่เป็นวงกว้างมากให้เพื่อนทุกคนวิ่งเข้าไปตรงกลางก่อนเลยนะครับให้ทาร์เก็ตตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกในการลงสกิลอาวุธเพื่อที่จะขัดแล้วก็ฆ่ามันให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไล่ระเบิดส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นตัวไล่เลเซอร์แน่นอนว่าเวลาแทงเขาวิ่งออกมาก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนโดนเลเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาปาสกิลอาวุธเสร็จเขาก็จะลากเลเซอร์ไปจุดอื่นเพื่อไม่ให้เพื่อนเนี่ยโดนสกิลนะครับอ่ะเห็นไหมเขาจะพยายามลากไปจุดอื่นที่เพื่อนจะไม่โดนสกิลนะครับผมแล้วก็เพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ช่วยกันเคลียร์นะครับก็พยายามเคลียร์ไปทีละจุดทีละตัวเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เองก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากตรงนี้ตายไปเดี๋ยวมันจะมีบอสเกิดบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยให้คนที่เป็นตัวแท้งวิ่งขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดโล่รอไว้เลยเพราะว่ามอนม็อบนี้เนี่ยจะเป็นม็อบที่จะมีตัวยิงปืนแล้วก็บอสออกมานะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะเปิดโล่จากทางไหนก็อยู่ที่เราเล่นนะครับถ้าหากว่าเราอยู่บริเวณด้านล่างนะครับให้แท้งเปิดโล่ไปด้านบนแต่ถ้าแท้งวิ่งขึ้นเลยบอสไปด้านบนเนี่ยก็ให้เปิดลงมาด้านล่างเพื่อรับกระสุนแล้วก็อย่าลืมกดสกิลยั่วยุด้วยเดี๋ยวมอนเนี่ยจะไปตีเพื่อนนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็โถมสกิลใส่บอสเลยและฆ่าบอสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าหากว่าตัวสกิลไหนเนี่ยมันจะกว้างหน่อยก็พยายามเคลียร์ลูกน้องที่ยิงเลเซอร์ด้วยส่วนตัวใหญ่2ตัวเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะครับผมก็พยายามฆ่าบอสให้เร็วที่สุดละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกเฟสที่ยิงเลเซอร์ออกมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าหากว่าโดนไปก็อาจจะตายกันได้นะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเราเคลียร์บอสตายหมดก็คือมอนทุกอย่างก็จะตายหมดเลยนะครับก็จะข้ามไปสู่เฟสถัดไปเฟสถัดไปก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการเหยียบสวิตช์เหมือนเดิมเนาะตัวแท้งก็เดินลงมาบริเวณตรงพื้นแดงด้านล่างนะครับส่วนตัวดาเมจก็ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมก็ค่อยๆเดินไปเหยียบสวิตช์ทีละจุดทีละจุดนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเช็คพอยท์ที่จะเอาไว้ฮีลได้นะครับก็เติมเลือดเติมอะไรให้พร้อมก่อนเข้าห้องบอสเนาะด่านสองเนี่ยจะค่อนข้างยาวแล้วก็วุ่นวายมากกว่าด่านหนึ่งประมาณนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแท้งเดินออกไปคนแรกนะครับผมเพราะว่าบอสเนี่ยจะเอาสกิลแรกออกมาก่อนแล้วก็ตัวของมอนสเตอร์ที่เป็นลูกน้องด้วยนะครับที่จะยิงปืนออกมาให้ทำการเปิดโล่ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะกันสกิลชุดแรกนะครับผมในการที่จะปานะครับแล้วก็โถมสกิลใส่ทั้งมอนทั้งบอสออกไปให้หมดเลยที่เหลือของการเล่นบอสเนี่ยก็ควรระวังจะมีไม่ค่อยกี่อย่างนะครับอย่างแรกอันนี้เนี่ยเวลากระจายไฟออกมาบริเวณเนี้ยอย่าอยู่ใกล้บอสจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนผลักกระเด็นได้นะครับก็ให้ออกห่างมาประมาณนึงส่วนเฟสที่2นะครับผมถ้าหากว่าเจอท่านี้เนาะที่บอสเนี่ยกระโดดลงมาตรงกลางแล้วมันจะมีกระจายไฟออกมารอบข้างแบบนี้นะครับกระจายไฟออกมารอบข้างแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าใครไปยืนตรงมุมเนี่ยก็คือตายได้เลยนะครับผมวิธีการหลบไฟตรงนี้เนี่ยก็หลบไม่ได้ยากนะครับให้ยืนบริเวณตรงบริเวณแถวๆผมยืนก่อนอันดับแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสกกำแพงไฟออกมาก่อนอันนึงเนาะอ่ะเสกกำแพงไฟออกมาชุดแรกบริเวณใกล้บอสนะครับพอเสกอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เดินเข้าหาบอสเลยนะครับผมเพื่อหลบกำแพงอันที่2อ่ะหลบกำแพงอันที่2นะครับซึ่งบอสเนี่ยมันจะกระจายอันแรกอันที่2แล้วก็อันที่3นะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเฟสแรกเนาะแต่ถ้าหากว่าเลือดมันเหลือประมาณครึ่งหลอดเนี่ยมันก็กระจายออกนอกสุดแล้วมันก็จะบีบเข้ามาในสุดด้วยแล้วก็แค่เดินถอยออกไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลบส่วนการหลบในมุมนะครับผมตรงนี้เวลาบอสกระโดดเข้ามุมซ้ายมุมขวาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะยิงไปนะครับถ้าหากว่าอยู่บริเวณด้านล่างให้เดินนะครับผมลงมาด้านขวาล่างได้เลยมาหลบตรงบริเวณด้านขวาล่างได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดหลบสกิลบอสได้อยู่นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ระวังพวกสกิลบอสด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมหลบไม่ทันเกือบตายอยู่เหมือนกันนะมันจะมีจุดช็อตนึงที่บอสกระโดดเข้ากลางแล้วก็ลูกไฟเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเกือบตายอยู่อันตรายมากนะฮะอันนี้ก็หลบไฟเหมือนเดิมนะครับผมก็พยายามดูคลื่นเวฟไฟให้ดีเนาะอ่ะอันนี้ก็จะมีบีบเข้ากลับนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้ถ้าหากว่าเลือดมันเหลือครึ่งตึงเนี่ยมันก็จะมีการบีบเข้ากลับมาก็ต้องหลบให้ดีนะครับที่เหลือก็ฆ่าบอสให้ตายเนาะสกิลบอสก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสกิลบอสก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากบอสตัวนี้ก็คือค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆจะเย็นๆต
ัวซัพพอร์ตพยานจะตายก็พอแล้วเนาะอ่ะสกิลเดิมเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของเจ้าหญิงเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างดีบ้างนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเดินไปสะดุดลูกไฟบ้างอะไรบ้างเวลาเจ้าหญิงเขากดเชนสกิลเนี่ยเขาบล็อกดาเมจได้3ครั้งซึ่งมันกันตายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเจ้าบอกตามตรงเนี่ยได้ลุงเครกมาอะไรมาเนี่ยก็คือลุงเครกเนี่ยเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนลูกมอนเนาะที่มันตีเบาๆนะครับผมแต่ว่าบอสเนี่ยมันตีบางทีเนี่ยทีเดียวก็คือตายไปเลยนะครับก็จะเป็นการเล่นเจ้าหญิงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายกว่าเยอะมากๆนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการเล่นด่านชาเลนจ์2นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนในการนำเทคนิคตรงนี้เนี่ยไปเล่นในด่านชาเลนจ์แล้วก็เล่นกันผ่านได้อย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำว่าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่านะครับผมถ้าเล่นแบบสุ่มห้องเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะบางทีคนอื่นเขาอาจจะเล่นไม่เหมือนเรานะครับหรือว่าเขาเล่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ก็อาจจะทำให้ลำบากเกินไปนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน